พระปุณณเถระเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เป็นพระอรหันต์มีชื่อเดิมว่าปุณณะเกิดที่เมืองท่าชื่อสุปาลกะในแคว้นสุนาปาลันตะเมื่อเติบโตขึ้นได้ประกอบการค้าขายร่วมกันกับน้องชายที่มีชื่อว่าจุณณปุณณะผัดกันนำกองเกวียน500เล่มเที่ยวค้าขายตามหัวเมืองต่างๆคราวหนึ่งน้องชายอยู่เฝ้าบ้านปุณณะได้เป็นผู้ที่นำกองเกวียนออกมาค้าขายได้เดินทางผ่านเมืองต่างๆมาจนถึงกรุงสาวัตถีได้พักกองเกวียนอยู่ใกล้พระเชตวันเมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วนั่งพักผ่อนอยู่กับบริวารขณะนั้นเองปุณณะมองเห็นชาวพระนครสาวัตถีแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยพากันเดินไปยังพระเชตวันเพื่อฟังธรรมเมื่อแต่ถามทราบความดังนั้นก็ดีใจจึงพาบริวารเดินตามชาวพระนครสาวัตถีเข้าไปสู่พระวิหารยืนอยู่ท้ายสุดที่ประชุมได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเริ่มใสศรัทธาก็คิดอยากจะออกบวชในวันรุ่งขึ้นปุณณะจึงได้ถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสร็จแล้วปุณณะจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่คุมสิ่งของในกองเกวียนให้นำสมบัติที่มีอยู่ไปมอบให้แก่น้องชายของตนแล้วตนเองก็ได้ออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าโดยมีพระอานนท์เป็นอุปัชฌายะพระอุบาลีเป็นผู้ให้สรณะและศีลแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดเมื่อวันขึ้น10ค่ำเดือน7พุทธพรรษา19หลังจากนั้นพระปุณณะท่านก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำกรรมฐานเมื่อท่านเอาใจใส่ทำกรรมฐานอยู่ผลของพระกรรมฐานก็ไม่ปรากฏต่อมาท่านจึงคิดว่าที่นี่คงไม่เหมาะแก่เราอย่างไรเสียเราต้องรับกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปสู่ถิ่นเดิมของเราเมื่อคิดได้ดังนั้นพระปุณณะจึงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์มีความประสงค์จะขอฟังธรรมจากพระองค์แล้วจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ลำพังแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจะกระทำความเพียรเผากิเลสให้พินาศมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อมรรคผลนิพพานขอพระองค์ทรงสอนพระธรรมที่จะบรรลุโดยย่อให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าปุณณะเธอจงตั้งใจฟังให้ดีนะเราจะแสดงธรรมโดยย่อให้เธอฟังอันรูปทั้งหลายที่ต้องเห็นด้วยตาซึ่งเป็นรูปที่น่ารักน่าใคร่น่าชอบใจถ้าภิกษุเพลิดเพลินยินดีต่อรูปนั้นยึดมั่นในรูปนั้นความเพลิดเพลินก็ย่อมเกิดมีแก่ภิกษุรูปนั้นผู้เพลิดเพลินยินดีผู้ยึดมั่นในรูปนั้นเรากล่าวว่าความเพลิดเพลินนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปุณณะเสียงทั้งหลายที่รู้สึกรับฟังด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่ต้องรู้สึกด้วยจมูก
รสทั้งหลายที่ต้องรู้สึกด้วยลิ้นโผฏฐัพพะทั้งหลายที่ต้องรู้ด้วยกายธรรมบรมทั้งหลายที่ต้องรู้สึกด้วยใจอันเป็นที่น่าต้องการรักใคร่ชอบใจมีอยู่ทั่วไปในโลกถ้าภิกษุเพลิดเพลินยินดีและยึดมั่นต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมบรมเหล่านั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลิดเพลินเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินยินดีไม่ยึดมั่นต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมบรมนั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าความดับไปแห่งความเพลิดเพลินนั้นเป็นความดับทุกข์หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามกับปุณณะว่าปุณณะเธอได้รับโอวาทโดยย่อของเราแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนพระปุณณะได้ตอบว่าจะเดินทางกลับไปยังแคว้นสุนาปรันตะพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามอีกว่าปุณณะชาวแว่นแคว้นสุนาปรันตะเป็นบุคคลที่มีความดุร้ายหยาบคายถ้าสมมุติว่าชาวแว่นแคว้นสุนาปรันตะด่าว่าเธอจะคิดอย่างไรกับเขาเหล่านั้นพระปุณณะทูลตอบว่าก็แต่พระตถาคตถ้าชาวสุนาปรันตะจักด่าว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์จักมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีนักหนาแล้วที่ไม่ทุบตีเราด้วยกำปั้นและฝ่ามือเพียงถูกด่าว่าเช่นนี้จะเป็นไรไปพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าดีแล้วปุณณะแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะจะทุบตีเธอด้วยกำปั้นและฝ่ามือเธอจะคิดอย่างไรกับเขาพระปุณณะทูลตอบว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าดีนักหนาแล้วที่ไม่ใช้ก้อนหินขว้างปาทำร้ายเราซึ่งเราจะต้องเจ็บปวดมากกว่าถูกทุบตีด้วยกำปั้นและฝ่ามือเสียอีกพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะจักใช้ก้อนหินขว้างปาทำร้ายเธอจะคิดอย่างไรกับเขาเหล่านั้นพระปุณณะทูลตอบว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีหนักหนาแล้วที่ไม่ใช้สัตตาวุธอันแหลมคมมาฟันแทงทำร้ายเราซึ่งเราจะต้องเจ็บปวดมากกว่าถูกขว้างปาด้วยก้อนหินเสียอีกพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะจักใช้สัตวุธอันแหลมคมมาฟันแทงทำร้ายเธอจะคิดอย่างไรกับเขาเหล่านั้นพระปุณณะทูลตอบว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าชาวสุนาปรันตะนี้ยังดีนักหนาแล้วที่เพียงแต่ทำร้ายเราให้บาดเจ็บเท่านั้นแต่ไม่ได้ปิดชีวิตเราให้ถึงแก่ความตายพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าปุณณะแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะจักปิดชีวิตเธอให้ถึงแก่ความตายเธอจะคิดอย่างไรกับเขาเหล่านั้นพระปุณณะทูลตอบว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าอันเนื้อตัวร่างกายของเรานี้เป็นรังของโลกทำให้มีทุกข์เวทนาอยู่เนืองๆชาวสุนาปรันตะนี้ดีนักหนาแล้วที่ช่วยสงเคราะห์ให้เราไม่ต้องแบกเนื้อตัวร่างกายอันเป็นรังของโลกต่อไปเรามีเขาเหล่านั้นช่วยสงเคราะห์แล้วควรจักขอบคุณเขาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดีแล้วปุณณะเธอเป็นผู้ที่ประกอบด้วยการข่มใจแล้วความสงบใจเช่นนี้แล้วจักอาจอยู่ในสุนาปรันตะได้
ธอจงเดินทางไปตามเวลาอันสมควรเถิดพระปุณณะอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วลุกจากอาสนะและถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าทำประทักษิณและเดินทางไปยังแว่นแฟ้นสุนาปรันตะภายในพรรษานั้นพระปุณณะได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งในวิชาและวิมุตติบรรลุเป็นพระอรหันต์และยังได้อบรมชาวสุนาปรันตะให้กลับมามีศรัทธาในพระรัตนตรัยพร้อมแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาประมาณ500คนแล้วพระปุณณะได้ปรินิพพานในการต่อมาที่มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปปันนสารเล่ม3ภาค2สลายตนวัตรปุณโณวาทสูตร